นี้เราจะมาคุยกับพี่ปูนะครับเรื่องสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับที่ปูกล่าวขานในโลกโซเชียลกันมีหลายช่องไปรายงานข่าวกันเท็จจริงประการใดมีความสุขยังไงผมเสพไม่ถึงครับเราต้องคุยกับคนที่เสพถึงพี่ปูนะครับพี่ปูไม่เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นมนุษย์เพราะพี่ปูเรียกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งยังไงครับพี่ปูสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องสิ่งมีชีวิตร่างนี้เราก็มาพูดคุยกันเรื่องของความเชื่อก่อนความเชื่อเนี่ยส่วนตัวของผมเนี่ยความเชื่อหลักเราก็จะเชื่อในเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเราจะต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมประพฤติตนอยู่ในความดีความชอบแล้วสิ่งที่เป็นมงคลก็จะมาสู่ชีวิตของเราอันนี้คือเป็นข้อหัวข้อหลักเป็นหลักในชีวิตหัวข้อต่อไปก็คือว่าความเชื่อและความชอบและความศรัทธาในการสะสมนะฮะนักสะสมก็คือจะสะสมในสิ่งที่มีความสุขกายสุขใจอย่างเช่นบางคนที่ชอบสะสมพระเครื่องบางคนชอบสะสมเครื่องรางของขลังชอบสะสมรถโบราณคลาสสิกสะสมเครื่องลายคามเหรียญต่างๆเป็นต้นต่อไปก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของความงมงายอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อสุดโต่งเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็คิดว่าไม่น่าจะดีนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูว่าเราจะมาดูร่างที่สะสมร่างนี้นะครับพี่ปูนทำไมไม่เรียกว่านกครุฑเหมือนเขาคือเราไม่เคยเห็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีลักษณะนี้ในโลกปัจจุบันหรือในโลกสัตว์ต่างๆที่เราเคยพบเจอเนี่ยเราไม่เคยพบเห็นที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะเรียกใครจะตั้งชื่ออย่างไรนี่อันนี้เราก็ไม่อาจที่จะไปสามารถตั้งชื่อขึ้นมาได้ส่วนจะไปคล้ายสิ่งไหนก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละบุคคลคราวนี้เรามาดูเรื่องของกายภาพของสิ่งที่เคยมีชีวิตร่างนี้นะครับกายภาพแรกก็คือว่าในส่วนของศีรษะเนี่ยก็จะมีใบหูที่แปลกก็คล้ายๆค้างคาวค้างคาวว่างหูว่างนะฮะแล้วก็มีดวงตานะครับดวงตามีจงอยปากส่วนหัวก็จะเป็นเรียวๆนะครับก็เหมือนลักษณะคล้ายนกถ้าเราเอ็กซเรย์เข้าไปก็เราก็จะเห็นฟันข้างในซึ่งถ้าเรามองตาปากแบบนี้เราก็จะไม่เห็นนะครับแล้วก็จะไม่มีขนอะไรที่ใบหน้านะฮะก็จะเป็นเนื้อแห้งๆนี่แหละถัดลงมาก็จะเป็นแขนสองข้างมีแขนสองข้างมีมือสองข้างถัดลงมาก็จะเป็นมีส่วนของขาสองข้างและเท้าสองข้างนะครับแล้วก็บริเวณลำตัวก็จะเป็นเนื้อหนังแต่ไม่มีขนนะครับเนื้อหนังแต่ไม่มีขนไม่มีขนนะครับด้านหลังสรีระด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของปีกซึ่งจะเป็นคล้ายๆนกนะครับถัดลงมาในส่วนของด้านท้ายก็เป็นก้นก็จะมีเป็นขนที่อยู่ทางด้านก้นนะครับอันนี้คือกายภาพกายวิภาคทั่วไปของสิ่งที่เคยมีชีวิตร่างนี้นะครับแบบนี้ครับ
พี่ปูนตอนแรกตื่นเต้นในการเอ็กซเรย์ยังไงครับชุดนี้คือเวลาเราได้ท่านมาเนี่ยเราก็อยากจะเราก็เกิดจินตนาการเราก็อยากจะรู้ว่าร่างท่านเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เหมือนกับโครงสร้างของสัตว์ทั่วไปไหมคือเราเกิดข้อสงสัยถูกต้องเพราะว่าเราในใจอ่ะเราก็คิดว่าน่าจะมีถูกไหมฮะครับแล้วก็เราก็ถ้าจะให้แน่ใจเพราะว่าตาเรามองไม่เห็นเราก็ตาเรามองไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นนะฮะแล้วก็ในส่วนที่ทางจิตเห็นหรืออะไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยกายภาพกายวิภาคเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ไปเอ็กซเรย์ที่คลินิกสัตวแพทย์ครับแล้วก็ผลเอ็กซเรย์ออกมาก็มีสัดส่วนยังไงครับที่คุยกับสัตวแพทย์ที่คุยกันก็เป็นโครงสร้างที่มีกระดูกโครงกระดูกมีอะไรก็ครบตามสัดส่วนนั่นแหละครับเป็นโครงสร้างที่มีโครงกระดูกตามสัดส่วนครับเราก็ดูว่ามันสมใช่มันสมสัดส่วนไงเท่าเราก็ดูสิฮะมันไม่ได้ว่าโหมันเพี้ยนอย่างที่บางคนอาจจะสงสัยหรืออะไรเนี่ยแต่เราดูโดยรวมแล้วอะมันก็ดูสมส่วนใช่ไหมฮะโดยศิลปะเนี่ยมันก็จะมันค่อนข้างชัดเจนคืออันนี้มันสมส่วนเป็นสัตว์ที่มีชีวิตได้เลยตีความว่ายังไงได้เลยแล้วก็แล้วแต่จินตนาการใครครับผมอันนี้สิ่งร่างเนี่ยมันจะต้องมีการกำเนิดเกิดขึ้นครับถูกไหมฮะคราวนี้การกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คือว่าธรรมชาติให้กำเนิดครับกับมนุษย์ให้กำเนิดมาพี่ปูนตีความทั้งสองอย่างเลยก็อันนี้เป็นจินตนาการไงครับผมใช่ไหมเพราะว่าเราจะไปสรุปอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวฝ่ายหนึ่งก็จะหาว่าถูกไหมฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรู้จักแล้วเราไม่เคยเห็นจริงๆคราวนี้คนทั่วไปอ่ะก็อยากจะเห็นไงว่าเฮ้ยจริงๆเป็นยังไงแต่โอกาสที่จะไปเห็นมันไม่มีครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่การจินตนาการถูกไหมฮะพอจินตนาการก็จินตนาการเราก็ต้องมาดูว่าความน่าจะเป็นมันมีอะไรบ้างครับสมมติว่าธรรมชาติสร้างมายังไงอยู่ตรงไหนมันกำเนิดอยู่ถิ่นไหนยังไงแล้วก็เติบโตมายังไงอันเนี้ยมันก็ต้องจินตนาการสร้างภาพกันไปครับก็หรือว่าเข้าไปหาข้อมูลกันไปส่วนในเรื่องของมนุษย์สร้างคนบางคนเขาบอกว่ามนุษย์สร้างถ้ามนุษย์สร้างก็ไปพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะว่ามีการไปเอาโครงสร้างอะไรมาตัดต่อทำขึ้นมาหรืออะไรอันนี้ก็ไปจินตนาการกันไปอีกแนวนึงอีกแนวนึงครับคือทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยคิดได้สองแนวถูกต้องครับครับทุกอย่างที่เราเห็นคิดได้สองแนวก็คือถูกต้องมนุษย์สร้างกับของจริงถูกต้องแล้วคนที่เชื่อว่าเป็นของจริงก็ต้องไปหาว่ามันจริงยังไงอันนี้มันก็ทำให้เกิดความรู้ถูกไหมฮะเกิดความรู้เกิดกิจกรรมกิจความต้องการต่อยอดความรู้ขึ้นไปอีกครับผมถ้าพูดถึงในต่างประเทศเขาเจอสิ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะค้นคว้าต่อโอ้โหเขาถ้าเขามีคือความมุ่งมั่นนะเขาจะรีบแบบหาทุนแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปค้นให้เจอว่าก็เราก็ดูดิหนังฝรั่งเนี่ยโอ้โหไอ้พญานาคก่อนปลาพญานาคในทะเลลึกเรื่องของอะไรที่มันลี้ลับนี่เขาก็ไปใช่ไหมครับไปสำรวจถ้ำสำรวจเอาสมบัติอะไรเนี่ยมีหนังเยอะแยะที่นั่นแหละคือต่างประเทศเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเขาชอบไงเขาชอบค้นคว้าค้นอะไรอันนี้เนี่ยแหล่งที่มาของพี่ปูนเนี่ยพี่มาจากชายแดนอันนี้ก็จะเป็นของรอบๆบ้านเรานะก็
ก็ทุกคนก็รู้กันทั่วไปว่าเป็นของทางกะเหรี่ยงพม่าในครอบครัวของในพานแต่นี้เราก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อใครจะเชื่อเลยว่าเป็นของใครอันนี้ก็แต่ว่าคือการได้มาจะมาทางด้านทางนั้นแค่นั้นแหละเราก็ไม่อยากจะไปตีความให้มันไกลเกินครับแต่สิ่งที่ว่าเราจะได้จากร่างนี้ก็คือว่าเราได้เรียนรู้อะไรถูกไหมฮะครับผมร่างนี้ก็คือเป็นร่างที่ไม่มีชีวิตแล้วแต่ว่ามันต้องมีการกำเนิดเกิดขึ้นมาก็คือว่ามีเกิดแล้วก็มีดับอันนี้คือสิ่งที่นักสะสมนี้ที่เขาจะได้นะได้รู้ธรรมะอันนี้คือธรรมชาติแล้วก็ให้เราไม่ประมาทในชีวิตพี่ปุ่นครอบครองมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วครับอันนี้คือค่อยๆได้มาทีละร่างทีละร่างนะครับครับจำคำว่าพี่ปุ่นไม่เรียกว่าเป็นตัวทำไมพี่ปุ่นเรียกเป็นร่างก็เราก็คิดว่าถ้าเป็นสิ่งที่เรานับถือเราเรียกเป็นร่างถูกครับเราไม่อยากไปเรียกเป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะเราก็คิดว่าเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เราได้มาถูกไหมฮะอันนี้ก็จะได้เป็นสิริมงคลกับเราครับการเผยแพร่ข่าวออกไปเป็นที่ยงเนี่ยพี่ปูนในฐานะที่เรียนจบนิเทศศาสตร์มองเทพนะครับครับครับพี่ปูนมองว่าการกระแสการเผยแพร่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อมันเป็นเรื่องที่ว่ามันสิ่งที่มันแปลกประหลาดเนี่ยคนให้ความสนใจอยู่แล้วถึงเขาจะไม่เชื่อนะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าคือไม่เชื่อแต่อยากรู้โอ้แต่อยากรู้มากแล้วก็จะจริงไม่จริงเนี่ยเขาไม่สนใจไงแต่เขาอยากรู้เขาทุกคือมันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์นั่นแหละใช่ไม่เชื่อนะแต่อยากรู้โอ้โหอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่แปลกนี่โอ้โหยิ่งอยากรู้มากยิ่งอยากรู้มากใช่คราวนี้ส่วนจะเชื่อไม่เชื่อก็อันนี้ก็จะนับถือไม่นับถือก็อีกเรื่องนึงครับก็คืออย่างกับในภาพยนตร์เขาสร้างด้วยความใช่ใช่คือมันจินตนาการไงมันเกิดจากจินตนาการแล้วก็อย่างฮอลลีวูดเขาก็สร้างหนังเรื่องเนี้ยอวตารนี่ใช่แล้วก็Back to the Future ทำไมข้ามมิติมาได้อย่างนี้ใช่ไหมไปอยู่ในอดีตอยู่ในกลับมาอยู่ปัจจุบันได้ใช่ไหม Star Wars Star Trek โอ้โหมาจากนอกโลกอะไรเงี้ยนี่คือจินตนาของมนุษย์คือมันต้องมีเขาโครงเรื่องจริงใช่ไหมแล้วเขาก็ถึงจะจินตนาการต่อไปมันต้องมีเขาโครงเรื่องจริงบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างของมนุษย์ต่างดาวใช่เราไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่ UFO ใช่ไหมครับแต่คิดว่าอย่างอเมริกาเขาปิดความลับมานมนานแต่คนก็ยังพยายามค้นหากันอยู่นี่ว่าจริงไม่จริงอย่างกับสิ่งที่ผมบัญญัติหรือวงการที่อยู่เนี่ยเรียกว่านกครุฑนกครุฑเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกระแสการที่จะค้นคว้าต่อยอดก็ดูสิฮะว่าเฮ้ยคนเขาอาจจะจินตนาการว่าดูสิเนี่ยไปเอารูปครุฑมาแล้วมาเทียบดูเฮ้ยหูก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันหน้าตาก็คล้ายๆร่างตัวก็คล้ายๆมีขามีปีกมีหางแต่ในรูปครุฑที่ปัจจุบันเนี่ยเขาแต่งองค์ทรงเครื่องเขาวาดให้สวยงามแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องใช่ถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเราจับร่างนี้มาแต่งองค์ทรงเครื่องก็โหก็ไม่แน่นะถูกไหมก็เหมือนกับพญานาคครับจระเข้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจินตนาการไปหมดมังกรมังกรของฝรั่งของจีนเห็นไหมคือมังกรฝรั่งจีนพญานาคเนี่ยมันคล้ายกันใช่เห็นไหมว่ามันต้องมีเขาโครงเรื่องจริงแล้วเขาก็มาจินตนาการกันว่าเห็นไหมอวตารเนี่ยเห็นไหมต้องไปจับมังกรอวตารเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วก็ดูดิคล้ายๆอวตารเนี่ยมีหูมีคือแล้วแต่จินตนาการของใครซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไงครับใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้เราหาความรู้คิดต่อยอดความรู้ต่อไปความรู้ไม่นั้นไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็เป็นความรู้อยู่ดีถูกต้องครับเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งอื่นจึงตามมาถูกพี่ปูนครับเลี้ยงหรือภาษา
คนศรัทธาบูชาด้วยอะไรครับก็มีน้ำกับผลไม้ครับครับผมครับก็เหมือนบูชาพระบูชาเทพอะไรทั่วไปถ้าจริงๆว่าแต่ละองค์เราก็เชื่อว่าแต่ละร่างก็จะมีเทพที่สถิตอยู่อะไรแต่ละร่างก็จะมีเทพที่สถิตอยู่อันนี้เป็นความจินตนาการความเชื่อของเราครับในส่วนของพี่ปูเนี่ยหลังจากได้สิ่งที่เรียกว่านกครุฑนะครับครับอะไรดีขึ้นยังไงครับเท่าที่บ้านหรือความสงบหรืออะไรของครอบครัวยังไงครับครับหลายคนมีนะครับไม่ใช่พี่ปูมีคนเดียวก็ชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรความยากลำบากก็ไม่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เข้ามาในชีวิตนะครับเพราะท่านก็คอยปกป้องคุ้มครองสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้เข้ามาในชีวิตเลยครับหรือว่าจะเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้เขาก็จะปกป้องไว้ให้เราก็จะพบแต่คุณงามความดีพบผู้ดีคนที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยพี่ปูนครับนอกจากพี่ปูนมีแล้วพวกมีกันไหมอ๋อไม่มีครับคนอื่นไม่มีไม่มีเหมือนกันครับพี่ปูนมีนกครุฑแล้วมีอะไรอีกครับที่มีเป็นฝ่ามือนะอ๋อเป็นหัตถยาวานรหัตถยาวานรเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเมื่อมีคนสนใจนะครับหัตถยาเราจะมาดูหัตถยาวานรเพชรพยาธรเพชรพยาธรก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่ในมิติของอีกมิตินึงเลยอันนี้ก็เลยอยู่โลกอีกโลกนึงเป็นความเชื่อในตัวของพี่ปูเนี่ยเชื่อว่าอีกมิตินึงสัตว์ในหิมพานต์มีอยู่จริงก็ต้องถามไงครับว่าคนที่มนุษย์เนี่ยเชื่อไหมว่าในโลกนี้มีมิติซ้อนมิติมีป่าที่อยู่ในตำนานไหมป่าหิมพานต์อันนี้คือสัตว์ในโลกนี้มนุษย์ยังค้นพบไม่เยอะไม่หมดคืออันนี้มันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลไงครับแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะคนก็จะไม่เคยรับรู้หรือได้พบเจอก็เลยก็คนไม่เคยเห็นไม่เคยเลยก็บอกว่าไม่มีถูกไหมปกติทั่วไปโดยคอมมอนเซนส์แล้วครับคนไม่เห็นก็บอกว่าไม่มีแต่ชอบแต่ชอบอยากจะเห็นโอ้ขอให้มาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยจะชอบก็ดูดิฮะว่าคลิปอะไรออกมาอะไรที่มันแปลกประหลาดหรืออะไรเนี่ยโอ้ยคนสนใจเยอะมากแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ดูไว้ก่อนโอ้นั่นแหละแล้วก็วิจารณ์กันไปครับผมครับพี่ปูนจินตนาการกันของพี่ปูนมีคำวิพากษ์วิจารณ์ที่กวนใจพี่ปูนไหมหรือพี่ปูนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนธรรมดาให้เราต้องปล่อยวางเลยอันนี้ครับครับเราก็ต้องให้เขาจินตนาการของเขาไปเขาจะจินตนาการแบบไหนแบบลบแบบบวกอันนี้ก็เราก็ต้องยอมรับนะฮะและปล่อยวางเลยต้องอย่างนั้นนะฮะครับไม่งั้นเราก็จะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เลยเป็นทุกข์ครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็ไปเอาขยะมาไว้กับตัวนี่มันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมาถือไว้มันหนักครับสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เนี่ยฮะร่างก็สอนเราถูกไหมปล่อยวางทุกอย่างหมดแล้วนี่อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนลักษณะว่าท่านละสังขารในลักษณะของการนั่งสมาธิก็แปลกส่วนใครจะบอกว่าเอามาดัดหรืออะไรอันนี้ก็คือเราห้ามความคิดของเราไม่ได้ครับอันนี้เป็นจินตนาการผมถึงบอกว่าจินตนาการเนี่ยมันมีขีดจำกัดครับไม่มีขีดจำกัดก็จินตนาการกันเลยเพราะเป็นอิสระความคิดเป็นอิสระครับความคิดทุกความคิดเป็นอิสระครับครับส่วนการพิสูจน์มันก็จะมีพิสูจน์ทางด้านของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนักวิชาการเอาไว้วิเคราะห์ทางเคมีไปทางเอ็กซเรย์ไปทางคือพูดง่ายค้นหาในแนวทางของวิทยาศาสตร์ของเขาของที่เขาได้แล้วเขาก็จะวิเคราะห์ตามเอกสารตามข้อมูลที่ออกมาจากเครื่องมือแต่ที่เป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วก็จะมีครับบางนักวิชาการบางท่านนะครับวิเคราะห์เข้าข้างตัวเองยังไงเผื่อจะทราบก็คือว่าคือมันอันนี้มีของแท้ของปลอมในมุมพี่ปูนไม่น่าจะมีปลอมนะไม่น่าจะมีปลอมไม่รู้ในส่วนในส่วนของครับกลับไปวิเคราะห์ในส่วนที่ไม่ใช่อันนี้ไม่ทราบไม่ทราบนะครับสงวนไว้สงวนพี่ปูนสงวนความคิดเห็นไว้ครับพี่ปูน
แล้วก็ไอ้ของแปลกๆเนี่ยที่คุณสะสมสิ่งที่คนไม่มีเนี่ยมันมีความสุขทางใจยังไงครับเราก็เดี๋ยวเราต่อตอนนึงกันคือการก็จะมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มีพิสูจน์ทางไสยศาสตร์พิสูจน์ทางไสยศาสตร์นี่ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอภิญญานะอภิญญานะอภิญญานะครับผู้ที่จะพิสูจน์ได้ต้องมีอภิญญาค่อนข้างสูงนะส่วนท่านจะอธิบายลึกซึ้งแค่ไหนก็บางท่านก็อาจจะเกรงว่าจะไม่อยากให้ข้อมูลเพราะกลัวจะเป็นเรื่องของการอวดอุตริใช่อันนี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ลี้ลับต่อไปถูกไหมเป็นเรื่องที่สร้างความน่าสนใจต่อไปเพราะว่าสองฝ่ายก็จะให้ข้อมูลในส่วนที่ตนเองรู้ให้แค่เท่าที่ให้ได้ถูกไหมฮะคือผู้รู้ทางอภิญญาเนี่ยเขาก็จะให้แค่ให้ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าบอกโอ้ผมนั่งแล้วมีเห็นจริงอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนก็อาจจะว่าโอ้ยอวดอุตริไปสมมติในส่วนของทางวิทยาศาสตร์มาบอกว่าอุ้ยอันนี้มันน่าจะใช้นะอย่างงี้คือทางวิทยาศาสตร์แกก็อาจจะเกรงว่าเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยคุณเป็นทางสายวิทย์แล้วนะคุณยังเชื่อเรื่องสิ่งที่ไม่มีในโลกมนุษย์ ใช่คือมันก็เลยจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีโลกมนุษย์นะครับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยไม่มีในโลกมนุษย์คืออันนี้ยังพาศึกษาอยู่อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าธรรมชาติครับธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าก็เนี่ยฮะก็มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ลี้ลับต่อไปครับครึ่งเรื่องนี้จบตอนเป็นเรื่องลี้ลับต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะวนมาอีกหน่อยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีคนพยายามพิสูจน์ก็อย่างนี้แหละมันเคลื่อนเนี่ยเมื่อสมมติว่าเมื่อ30ปีที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพิสูจน์ไปเรื่อยแล้วก็เงียบไปแล้วก็มาอีกเมื่อ30ปี10ปีที่แล้วเรื่องตรวจสอบ DNA ตรวจสอบเอ็กซเรย์อาจจะเป็นเรื่องยากเดี๋ยวนี้มีเครื่องอุปกรณ์มาขึ้นอีกหน่อยอีก100ปีข้างหน้าหรือ50ปีข้างหน้าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกโอ้สบายแล้วบางทีอาจจะสแกนปุ๊บรู้เลยใช่ไหมในอนาคตเพราะว่าเครื่องไม้อะไรมันพร้อมหมดแล้วครับถูกไหมฮะสแกนปุ๊บรู้เลยว่าตัดต่อจริงไหมหรืออะไรรู้เลยเนื้อเยื่อเป็นยังไงอะไรสแกนรู้เลยว่าเนื้อเยื่อเป็นโอ้โหอนาคตนี่ผมว่าแน่นอนครับคือถ้าเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้หมายถึงว่าถ้าพี่ปูนหรือใครๆเนี่ยไม่เอาสิ่งนี้มาเปิดเผยอนาคตเราก็ไม่รู้อีกก็มันถูกไม่ได้ถูกเปิดเผยใช่ไหมคือสิ่งคนมีเขาก็มีเขารู้เฉพาะคนครับคือการที่มีสื่อโซเชียลที่เข้าไปช่วยรายงานเนี่ยครับพี่ปูนมองว่าเป็นประโยชน์ยังไงครับก็ทำให้ผู้คนได้รับรู้ว่ามันมีอะไรสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยพบเจออีกเยอะนะครับเหมือนกับที่ว่าในมหาสมุทรเคยมีปลาที่ใสทั้งตัวสามารถมองเห็นข้างในตัวปลาได้แต่มีชีวิตอยู่ว่ายน้ำถ้าเอามาพูดตอนเมื่อ20ปีก่อนนี้โมเลยครับครับถ้าเรื่องเหล่านี้พวกปลาที่อยู่ใต้ทะเลเลยโอ้โหครับเห็นกระดูกเห็นอะไรหมดเนี่ยโอ้โหเป็นปลาที่ทำแล้วปลาที่ทำจากใยอะไรแล้วฮะใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงแล้วมันมีวิทยาการที่สามารถที่จะเอาออกมาให้ชมได้ใช่ไหมครับผมแล้วเขาสามารถดำลงไปลึกพอที่จะไปถ่ายทำมาให้ได้จับมาให้ดูถ่ายทำมาให้ดูครับครับอย่างกรณีสามเหลี่ยมเมืองยะคนสงสัยกันก็ศึกษากันนานมากนานมากแล้วที่ว่าเครื่องบินไปผ่านสามเหลี่ยมเมืองยะแล้วหายไปแล้วก็อีกหลายปีกลับมาก็หลุดออกมาครับคือเรื่องนี้มันเป็นการต่อยอดเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไงครับแล้วก็เป็นจินตนาการที่ว่าคนจะต้องคนที่สนใจเขาก็จะไปหาความรู้เพิ่มเติมครับอย่างนี้พี่ผมก็ต้องมีเรื่องเล่าจากเมืองบางบทไม่น้อยเมืองลับแลเมืองบางบทโอ้มันก็อยู่ในไอออนไลน์โลกออนไลน์ก็ไปหามีการพิสูจน์เมืองบางบทนะครับเมืองลับแลมีอะไรมีความพยายามพิสูจน์อยู่แล้วเพราะมนุษย์อยากรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ทั้งมีหรือไม่มีไม่รู้แต่อยากรู้ไว้ก่อนแต่ก็บางคนก็อยากรู้แต่ไม่กล้ามันต้องคือมันก็ไม่ได้ว่าง่ายๆนะคือโลกทั่วนี้มันก็อย่างเงี้ยแหละฮะมันก็ฉาบฉวยหน่อยครับฉาบฉวยหน่อยนะพี่ปูนครับหลังจากออกคลิปผมไปเมื่อ6เดือนก่อนนะครับครับ
พี่ปูนไม่ได้มาบูมตอนนี้นะครับคุณไปดูคลิปเลยนะครับว่าเราออกไป6เดือนก่อนครับไม่ใช่แบบว่ามาออกนี่เอามาเพื่อตามกระแสไม่ใช่ไม่ได้ออกตามกระแสนะครับพี่ปูนออกมาก่อนว่าทางผมเนี่ยทำว่าพี่ปูนเนี่ยสะสมอะไรเพื่อให้คนได้เห็นว่าแต่ละคนมีความสุขในการสะสมสิ่งไหนครับบางคนสะสมหินบางคนสะสมรถบางคนสะสมที่ปาฐะแล้วแต่เขาจะจินตนาการในการสะสมใช่ใช่แล้วเขามีความสุขไงอันนี้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลใช่ไหมเราไปก้าวไก่ในความสุขกายสุขใจเขาได้เหรอไม่ได้แล้วก็ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องความสุขของแต่ละปัจเจกบุคคลเป็นความสุขของปัจเจกบุคคลเลยใช่ครับนี่นะครับสำหรับคนที่นักเรียนคีย์บอร์ดหรือมองไม่ถึงเนี่ยเข้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าก็อันเนี้ยมันเป็นการเปิดให้แต่ละคนที่เข้ามาชมหรืออะไรก็ไปจินตนาการกันถูกไหมฮะเพราะเราจะไม่เรียกว่าอะไรทั้งนั้นเราก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่เคยมีชีวิตสิ่งที่เคยมีชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสัตว์ที่เราเคยเห็นในโลกปัจจุบันอันนี้คือต้องให้เข้าใจตรงนี้ถูกไหมฮะต้องให้เข้าใจส่วนจะจินตนาการว่ามนุษย์ให้กำเนิดหรือธรรมชาติให้กำเนิดก็คิดได้เหมือนกันคิดได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับถูกต้องครับคนที่คิดว่ามนุษย์เป็นคนทำก็พยายามหาเหตุผลของมนุษย์ถูกครับคนที่เชื่ออยู่แล้วเขาไม่ต้องหาเพราะเขาเชื่ออยู่แล้วคือคนที่เชื่อว่ามีอยู่จริงนี้เขาไม่ต้องหาแล้วเพราะว่าเขาเชื่อว่ามีอยู่จริงเขาไม่เขามีความสุขแต่คนที่ไม่เชื่อก็ต้องไปหากันต่อไปเนี่ยบางคนเขาก็สัมผัสได้ไงเราก็รู้สึกแปลกใจคนไม่น้อยนะครับที่เจอแค่ดูทางช่องเขาดูแค่ภาพนี้เขาสัมผัสได้ว่าเป็นของจริงมีอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไง คือคนหลายคนนะครับที่ติดต่อทางช่องหรือติดต่อพี่ปูมาเขาสัมผัสได้แค่เห็นรูปในนี้เองแต่เราก็ไม่อยากจะไปโน้มน้าวในเรื่องพวกนี้ให้กับใครนะอันนี้เป็นตามสบายแล้วฮะจินตนาการใครเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วแต่จินตนาการของใครไอ้พี่ปุ่นเคยมีวิญญาณออกมาไหมโอ้อันนี้เราเคยสัมผัสได้ไหมพี่ไม่ฮะเราไม่สัมผัสนะเพราะว่าเราถือว่าเราบูชาท่านแล้วเราก็ไม่มีอะไรไงท่านก็ดูแลเราแค่นั้นเองท่านก็ดูแลเราแต่เราท่านก็ไม่ได้มาบอกว่าให้เราเห็นให้เราอะไรไหมนี่นะครับครับแต่บางกายวิภาคของที่เห็นในวันนี้นะครับครับแต่บางคนอยู่ไกลๆอ่ะตึกเขาสัมผัสผมก็อย่างนี้นะครับพี่ปูนผมได้รับโทรศัพท์จากอุดรเหมือนกันนะครับว่าเขาสัมผัสได้ว่ามีอยู่จริงเดี๋ยวเราจะไปตามไปดูนะครับหลังโควิดเบาบางนะครับโอเคพี่ปูนสิ่งวันนี้เราคุยกันที่มีจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์เราอยู่กันว่าช่างเหมาะเจาะมากเลยแล้วบรรยากาศก็เย็นสบายนะฮะแล้วก็อยู่ในพุทธวาสของวัดปริวาสซึ่งเราก็จะเห็นโบสถ์ใหม่ที่สร้างแล้วมีรูปปั้นในตามจินตนาการของสัตว์ป่าหิมพานต์หรืออะไรเนี่ยนะท่านลองชมดูนะครับในบริเวณรอบพระอุโบสถของวัดปริวาสนะครับเป็นสัตว์ในจินตนาการซึ่งไม่เคยเห็นซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยครับผมไม่เคยเห็นเลยแต่มนุษย์สามารถจินตนาการสร้างขึ้นมาได้คือปั้นขึ้นมาได้นั่นน่ะมีจริงอยู่หรือไม่จริงไม่รู้แต่มนุษย์จริงจินตนาการถูกไหมฮะอย่างกับสิ่งที่เราเห็นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยคือความน่าสนใจไงครับใช่ไหมคือเราพยายามทำจิตใจปล่อยวางสบายสบายทำสมองว่างๆครับแล้วเราก็เนี่ยฮะแล้วเราก็รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วลองวิเคราะห์ดูส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรตามใจใครแล้วก็ไม่เป็นอิสระไม่มีใครไปบังคับอะไรได้ครับอันนี้ สิ่งที่พี่ปูนได้ในการสะสมหรือการพวกนี้เนี่ยพี่ปูนได้ธรรมะหรือได้อะไรในธรรมะเลยฮะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับแล้วก็ดับแล้วทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกให้กับรุ่นหลังมนุษย์ทำความดีทิ้งไว้หรือเปล่านั่นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง
ใช้ชีวิตให้อย่าประมาทนะครับเพราะว่าความยั่งยืนในการดำรงชีพเนี่ยมันไม่มีการอยู่อย่างเป็น100ปี200ปีครับครับนี่นะครับพี่ปูนครับครับมีคนมาติดต่อสัมภาษณ์ไม่น้อยยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็ตั้งแต่มีกระแสข่าวที่ออกคลิป TikTok นะฮะครับก็ผมก็ไม่เห็นนะแต่ว่าพอดีได้รับโทรศัพท์จากสื่อเราก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มันก็อันนี้เราคุยกันไป6เดือนที่แล้วใช่ใช่เราก็คือ6เดือนที่แล้วทำไมไม่เป็นกระแสนี่ก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันสักพักหนึ่งครับครับนี่นะครับพี่ปูนก็มาเปิดเผยว่าอันนี้เป็นความสุขอ๋อเป็นสุขสะสมครับก็เป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือครับครับก็แค่นี้นะครับใครจะดูจะอะไรเนี่ยนะครับตามสบายเลยแต่แสดงความคิดเห็นพอประมาณพอจะเป็นบาปตัวเองถ้าสิ่งนี้มีอยู่จริงครับนี่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ